บ้านครับจะเจอดีไปบอกฉันมาสิทำไมพูดกลางเลยนะทำไมพูดกลางบ้านนี้มันไม่เอาคุณใช่ไหมแม่แม่ตอบฉันมาสิแม่มันทำไมไม่อยากกลับบ้านอุบัติเหตุเข้ามานะคะเป็นอุบัติเหตุบริเวณหนองจอกค่ะมีผู้ถูกรถชนตายโดยตัวถูกลากไปกับถนนอยู่ในสภาพที่เละไปหมดยังไม่ทราบค่ะว่าผู้ตายเป็นใครซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ส่วนความคืบหน้านั้นทางเราจะติดตามมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปนะคะชาติมึงดูอิ่มใจยังวะฉันแค่เห็นว่าสีมันยังไม่ค่อยเรียบนะพี่คิดมากไปเปล่านี่กูลงมือทำด้วยตัวกูเองเลยนะเว้ยแรกอย่างนะมึงจะเอาอะไรกับรถมือสองวะโอ้พี่รถมือสองก็ควรดูดีๆนะไม่ใช่ขับไปซ่อมไปปวดหัวตาย เ
บบนี้อาชาติอู่ของวัวนะไม่เคยขายรถที่ใช้ไม่ได้เว้ยวันนี้จะรับรถไปได้เลยไหมเฮียเอ็งตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยหรือยังวะอาชาติเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮียเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วจะรออะไรอีกล่ะหรือก็เอารถออกไปขับรับผู้โดยสารหาเงินได้เลยนี่เฮียแน่ใจนะว่าจะไม่มีปัญหาโอ้โหแน่ใจว่ารับประกัน 100% จริงไหมอาชัยจริงเฮียหมูวิ่งมาชนมาต่ออีกตัวแล้วอ่ะดวงเฮียดีจริงๆเลยแต่อย่าลืมนะเฮียได้เลยเดี๋ยวว่าให้พิเศษอังเปาเออแต่ว่าหรือใส่ชุดเนี้ยนะไม่ร้อนหรอวะเอ้าร้อนนี่เฮียถามได้เฮียเรามาใส่บ้างมั้ยล่ะเออกลัวไม่เอาด้วยไปก่อนเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมเดือนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเล่าให้หมอฟังอีกเหรจบ
ี่กี่โมงแล้วกว่าแล้วไปดีกว่าเราแต่เขารู้เรื่องยังเนไปไหนฟ้ามันเรื่องของฉันมีอะไรก็พูดกันได้ดิอย่าทำแบบนี้ได้ไหมมันจบแล้วหมายความว่าไงมันจบแล้วก็หมายความอย่างที่พูดไงนี่ฟ้าเข้าใจพี่บ้างสิทุกวันนี้พี่ก็ทำเพื่อฟ้านะทำเพื่อฉันหยุดพูดสักทีเถอะทำทุกวันนี้มันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนอกจากเป็นอะไรเป็นคนขับแท็กซี่ใช่ไหมอย่าให้ฉันพูดพี่น่าจะแยกแยะอะไรได้ดีนะทุกวันนี้ฉันมีความสุขนักหรอทำไมล่ะทำไมฟ้าไม่มีความสุขอ่ะฉันว่าเราน่าจะถอยคนละก้าวนะไม่ถ้าไม่เราก็ลงเหวด้วยกันทั้งสองคนพี่เลือกเอาฟ้าฉันอุตส่าห์เอาเงินที่เก็บได้ทั้งหมดนะไปซื้อรถรถกระดานมันมีปัญหาเยอะฉันมัดเลยเองยังดีไม่เหมือนพวกข้าโอ้โหวิ่งกะวันต่อวันโอ้โหเหนื่อยยิบเป๊กตอนเนี้ยฉันไม่รู้จะหาเงินไปทำไมสิโอ้โหเองอย่าไปคิดถึงมันเลยวะแต่เรื่องผู้หญิงนะ
เองทำตัวสบายเลยเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวพี่จัดให้เอ้ยไปไหนอีกวะเนี่ยออกรถก่อนพี่พอละโอเคเว้ยจะมาต้องชาวแท็กซี่แหมขยันจริงๆเลยไปไหนครับไปไหนก็ได้ค่ะไปไหนก็ได้ไม่ได้หรอกครับผมต้องมีจุดหมายแต่ฉันไม่มีแล้วกันฉันไม่อยากกลับบ้านนะคะนี่คุณครับนี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับคุณจะไปไหนก็บอกผมดึกๆแบบนี้มันไม่เหมาะที่สุภาพสตรีจะไปไหนมาไหนคนเดียวหรอกนะครับงั้นช่วยจอดแถวนี้ก็ได้ค่ะฉันจะลงล้อเล่นน่ะไม่ได้ล้อเล่นนะฉันจะลงตรงนี้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปจอดที่สว่างหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ปลอดภัยThank you.
อบอยู่ไหนอยู่นี่เหรอแกอยู่ไหนออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้แกออกมานักหนาวะเฮ้ยโถพี่ตกใจมันเลยชายเลยวะทำขวัญอ่อนไปได้เป็นไรเนี่ยเออเดี๋ยวเช็คให้ใหม่แล้วกันทีเนี้ยจะเอาให้ละเอียดเลยเอาแบบเอ็กซเรย์เลยเป็นไงเช็คมันดีๆหน่อยพี่วิ่งรอแต่ละทีไม่มีความอุ่นใจเลยคอยกังวลอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะดับเนี่ยโอ้ยถ้ามีปัญหาอีกฉันจะขอเงินคืนโอ้ยเรื่องเงินน่ะนู่นคุยกับคนนู้นเลยหาหนูแล้วใครใครใครจะขอเงินอะไรวะฉันนี่แหละเฮียมันหยุดกินนี่อะไรกันขับ3วันซ่อม3วันสรุปจะไม่ให้ทำมาหากินกันเลยเหรอคราวนี้นะถ้ามีปัญหานะอวดซ่อมให้ฟรีเลยหาเงินมาได้ก็ซ่อมรถหมดแล้วเนี่ยตกลงได้วันไหนเนี่ยวันไหนอะอาชัยไม่ต้องวันหนงวันไหนหรอกเย็นนี้มาเอารถได้เลยเดี๋ยวพี่จะดูให้ฝีมือระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วงไปป่ะให้มันแน่
ตอนเย็นฉันมารับรถแล้วกันเองแน่ใจนะว่าจะซ่อมเสร็จเสร็จสิเฮียมือดับฉันแล้วแล้วเองมีอะไรแล้วยังเอ้าไม่มีปัญหาก็เอาคันนี้ไปใส่คันนู้นแล้วก็เอาคันนู้นมาใส่คันนี้เหมือนที่เคยทำไงเออแล้วแต่เองอะเฮ้ยไม่เชื่อมือซะแล้วรถมือสองเขาอย่างนี้แหละเออว่าแต่ว่าพอจะมีผู้โดยสารบางอย่างพอเรามีแหละพี่แล้วเจอคนแปลกๆถ้าจะยึดอาชีพนี้เองต้องอดทนตอนที่พี่วิ่งกาดพี่ก็เจอมาสารพัดสารเพเองไม่ต้องห่วงหรอกนะยังมีอะไรตั้งเยอะที่เองต้องเรียนรู้ฉันกลัวฉันจะท้อก่อนจะรู้เลยพี่ไหนจะเรื่องรถไหนจะเรื่องเมียเองไม่ต้องไปห่วงหรอกอีฟ้าเมียเองอ่ะมันไฟสูงจะตายถ้ามาอยู่คนอื่นดีฟ้าอยู่กับเองปลอกลอกเองปล่านี่ดีนะเนี่ยที่แม่ตายไปซะก่อนไม่งั้นละเออแม่ผัวลูกสาวพายคงฆ่ากันตายสักวันหรอกรูปอะไรพี่ฉันดูแล้วมันชวนอาเจียนไงไม่รู้อ่ะก็รูปเก่าๆอ่ะพี่เก็บรูปพวกอย่างนี้ด้วยเหรอเปล่ารูปลูกค้าผมมูลนิธิอ่ะพอดีเห็นมันรกห้องเดี๋ยวจะเก็บผมไปทิ้งทิ้งไปเถอะพี่หน้ากลัวขนาดนี้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมรับรูปค่ะนะเรียบร้อยนะคะฉันว่าฉันคุ้นคุ้นหน้าคุณนะผมก็ว่านั้นครับชอบรูปประเภทนี้นะครับเอางี้สิพี่รูปที่พี่จะทิ้งน่ะพี่ยกให้น้องเขาซะดีไหมล่ะรูปอะไรคะนี่ไงครับสยดสยองทั้งนั้นเลยคนขับคนไหนที่ไม่ดูแลรักษาสภาพรถนะอาชัยหรือเอามันออกไปเลยเฮียไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอไม่ใจร้ายเรากฎโบอูเราต้องมีกฎระเบียบไอ้รถคันนี้สภาพก็แย่แล้วนะครับเอางี้อาชัยไอ้รถคันไหนที่สภาพมันโทรมมากนะหรือจัดการพ่นสีย้อมแมวขายมันออกไปเลยถนัดอยู่แล้วเฮียสงสัยอะไรนะระหว่างที่อ้วนไม่อยู่นะหรือถามอาชัยนะแล้วก็ไอ้ความลับพวกนี้นะต้องเก็บไว้ให้ดีนะอย่าให้ใครดูดีดีครับผมผมเอาแค่ลอมาฝากอยากให้เธอแค่แรงแก้มของเธอจะแดงแดกเหมือนสีแค่ลอLa la 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 ลาไปไหนพี่เสร็จยังเนี่ยเรียบร้อยแม่ระดับดีแล้วเช็ดให้อย่างเงาแวบเลยไงชาติ
ล้อหลังไม่แซงล้อหน้านะไม่มีทางระดับช่างใหญ่อย่างไอ้ชัยแล้วเชื่อมือได้นี่แจลองสตาร์ทดูทีเดียวไม่ติดเหยียบหัวได้เลยเว้ยโอเคพี่จะไปก่อนนะโอเคใส่มือดับช่างใหญ่โชคดีไว้ชาติตังทอนเลยครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับโทษนะครับถ้าเราจะออกถนนใหญ่ต้องกลับทางเดิมนะครับค่ะขอบคุณมากครับผีสิพี่เมื่อคืนน่ะเจอเรื่องแปลกๆกันแล้วเนี่ยเหรอเออว่ะดวงเองนี่ก็แปลกว่ะเจอแต่เรื่องอย่างนี้เหรอวะก็นั่นน่ะสิฉันก็ไม่รู้ทำไมนะเจอแต่เรื่องแปลกๆอย่างเงี้ยโอ้ยชีวิตแท็กซี่อย่างพวกเรานะเว้ยเองก็ต้องอดทนไว้เองก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเรื่องอะไรพี่ เองยังไม่รู้อะไรของดีๆสิวะเป็นเรื่องคาสิโนกับผู้หญิงอะนะไม่ต้องมาสอนให้ฉันเรียนรู้หรอกฉันไม่เอารีบปฏิเสธเลยนะข้าถือว่าเองอะพลาดพลั้งอย่างแรงเลยนะเว้ยฉันไปดูรถก่อนพี่
ีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่างวิลลี่นะทำเป็นตกอกตกใจโอ้ยมีอะไรอ่ะพี่ไม่ได้มีอะไรจะมาบอกว่าจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้น้อยนะได้ค่าจานนี่ไปแล้วไม่ซ่อมแบบนี้ซ่อมแบบไหนล่ะห่วยไงขับติดๆดับๆขับแล้วต้องกลับมาซ่อมอีกไงเฮ้ยเดี๋ยวทำให้เองอ่ะไม่ต้องแล้วฉันยอมลงทุนควักเงินให้อุ่นซ่อมดีกว่าฉันถามอะไรอย่างนึงอ่ะถามอะไรวะรถแท็กซี่คันนี้ก่อนที่จะตกมือฉันเนี่ยเป็นรถเช่าหรือรถส่วนบุคคล
แล้วเองจะถามทำไมอ่ะอยากรู้ไงก็รถเทียนนี่แหละเชื่อใจแล้วนะช่างมันดูอยู่พี่พี่ฉันว่าจริงๆนะรถฉันเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างพี่มันแปลกๆอยู่นะพี่พี่ว่ามันอยู่ความคิดของเองตั้งแต่ฉันซื้อมาเนี่ยนะมันซ่อมตลอดเลยนะลูกค้าของฉันเนี่ยนะถ้าไม่แปลกก็น่ากลัวพี่เธอยังขี้ขลาดขนาดนี้เองจะทำมากินได้ไงฮะพี่ขับรถมา 5-6 ปีไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยก่อนเนี่ยพี่จะทำร้านถ่ายรูปนะนี่วันนี้วันศุกร์ด้วยนะถ้าเองอยากได้ผู้โดยสารเยอะๆเองต้องไปถึงหัวค่ำเข้าใจไหมยังไงก็ต้องเจิมได้ครับขอบคุณครับจอดลงตรงหน้าเนี่ยนะฮะลงตรงหน้านี่เลยเหรอลุงครับครับสว่างจะได้ปลอดภัยโอเคลงตรงนี้แล้วกัน
เดือนที่ผ่านมาเองThank you.
ไรตรงนี้ครับเนี่ยคุณเป็นไรหรือเปล่าครับอะไรแน่ๆที่เรามองไม่เห็นเจ้าพระคุณต้องการอะไรอยากได้อะไรฉันจะหาให้นะอย่ามารบกวนฉันเลยฉันต้องทำมาหากินสาธุอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจผมเองยังไม่เข้าใจเขาลำแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยได้ร้องหมอลำเคยร้องแต่โลกันโลว้าวก็เล่นแต่โลกันโลน้องเจ็ดโลขนาดวะนี่พี่ฉันถามตรงอะไอรถฉันคันเนี้ยมันเปลี่ยนมือมาจากที่ไหนเนี่ยไม่รู้มึงดูปากกูนี่ไม่รู้แต่ตาพี่มันบอกว่ารู้นะนี่ไอ้ชาติกูจะบอกอะไรให้ไม่มีใครเขารู้ทั้งนั้นแหละเพราะรถที่เนี่ยมันซื้อมาขายไปนะและกูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้รถแท็กซี่ของเองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงเหรอไม่รู้จริงเหรอก็จริงสิวะเฮ้ยเอ็งนี่มันมีอะไรกับแท็กซี่ของเอ็งวะเห็นถามจังเลยมีพิรุธนะมึงเนี่ยฉันไปละโชคดีเว้ยนี่นะไอ้ชากนะมันจะมาที่นี่บ่อยๆแล้วนะมารู้เรื่องรถด้วยนะเฮียฮะอย่างงี้มันจะไม่ดีนะเฮียนั่นสิหรือว่ามันรู้ว่าพวกเราอ่ะไอ้ยาถ้าอีรู้อ่ะก็ขี้ขายแล้วสิชิกก็ชิกด้วยกันนะเฮียลือนี่ก็โอ้โหไปตาวัวมาไปไหนนะรับรถไปเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้10โมงครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วเป็นอะไรดูหน้าไม่ค่อยสบายเลยนี่พี่ฉันชักก็ทนไม่ไหวแล้วนะอะไรมีเรื่องอะไรกี่รถฉันคันนี้สิพี่ฉันว่านะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะพี่จริงๆเองปวดแอกหรือเปล่าวะดูสภาพเองอะจิตใจอะไรทุกอย่างสับสนเมียก็หนีอาจจะเห็นอะไรเป็นตัวเป็นตาก็ได้นะเว้ยพี่ไม่เชื่อฉันเหรอใช่เชื่อเชื่อว่ารถแท็กซี่มีบ้านมีผีสิงเหรอเหมือนบ้านผีสิงในหนังอะฮะเองอย่าไปบอกให้ใครก็ฟังด้วยบ้าใช่สิเพราะตอนนี้ฉันจะบ้าอยู่แล้วฉันวิ่งรถตั้งกลางวันกลางคืนนะเจอแทบทุกวันพี่จนฉันไม่อยากจะวิ่งรถอยู่แล้วเนี่ยเออนะใจเย็นมันไม่มีอะไรหรอกถ้ามันมีอ่ะฉันทำไงฉันทำยังไงล่ะ
เองก็ซวยกันสิวะนี่พี่ฉันมาเล่าให้ฟังเนี่ยแทนที่พี่จะให้คำปรึกษากลับมาหัวล้อย้อฉันอีกฉันไปแล้วโชคดีไว้ว่าไงคืนนี้ดีไหมไม่ดีเท่าไหร่พี่ทำไมล่ะเรื่องรถนั่นแหละอ้าวเอารถไปซ่อมอีกแล้วหรอวะนั่นก็ด้วยอะแต่มันมีอย่างอื่นนะพี่นั่นไม่คุยกลางวันแล้วกันแหมคุยไม่เล่นหน่อยแหมจะคุยกลางวันก็กลางวันวะแต่กลางคืนอะโถตัววะอ้าวจะไปไหนพี่โอ้ยไม่คงไม่คุยกับเองเลยจะไปหาผู้โดยสารมันใกล้สิ้นเดือนแล้ววะค่าใช้จ่ายมันเยอะเดี๋ยววันหลังก็เจอกันจำคุณได้นะคุณนั่นเองอะโลกใบนี้มันช่างแคบนะโล
ลกมันแคบใจคนอย่าแคบก็แล้วกันครับเดี๋ยวคนคนนั้นไม่ใช่ฉันแน่นอนนะคะนี่ไม่ต้องพูดมากเลยคุณมีส่งฉันที่เดิมอ่ะสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดได้ครับอย่าให้มีปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วนะได้ครับระวังระวังหน่อยสิโทษทีครับไปไปไปเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำรายงานส่งอาจารย์อีกนะขับรถสาอะไรไม่เลือกดูรูปอะไรอยู่ล่ะครับครับคราผู้หญิงคนนี้จังเลยครับคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่อ่ะไม่รู้จักค่ะน่ากลัวจังเลยนะครับคุณเก็บไว้ทำไมครับเนี่ยรูปแบบนี้ก็ฉันก็เก็บไว้ทำวิจัยส่งรายงานอาจารย์เรื่องอุบัติเหตุน่ะทำไมหรอน่ากลัวจังเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นอุบัติเหตุบ่อยครับแต่ลายน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยมีความสุขแ
ฉันจะไม่มีวันได้พบกับความสุขฉันบอกให้แกหยุดหนูไม่หยุดดีแกไม่หยุดแกจะได้เห็นดีกับฉันยากชะมัดเลยนี่จะบ้าอะไรไม่รู้นี่มาส่งก็เปี่ยวขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้กระดาษหนาวจัดการเลยวะผีพี่ของเธอผีวะสวัสดีครับมาแต่เช้าเลยมีอะไรช่วยเหรอครับฉันมีอะไรให้คุณช่วยดูหน่อยอะค่ะมันอยู่ในซองนี้อะไรเหรอครับเปิดดูสิคะคุณไม่ได้รูปนี้มาจากไหนครับภาพนี้มันติดมากับภาพอุบัติเหตุที่คุณให้ฉันมาเมื่อครั้งก่อนฉันอยากจะทราบว่ามันมาได้ยังไงคุณพอจะรู้ไหมคะผมนึกได้แล้วเป็นรูปมูลนิธินะครับก็มาล้างไว้ผมก็จะเก็บเอาไปทิ้งแล้วเชียววันนั้นคุณมาผมเลยให้คุณไปไงครับนั้นคุณรู้ไหมคะว่ามูลนิธิหน่วยกู้ภัยไหนเขาจะจำได้ไหมมันนานแล้วนะครับมันตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะแต่อย่างมูลนิธิก็หลายที่ผมคิดไม่ออกครับขอโทษจริงๆงั้นไม่เป็นไรค่ะฉันรบกวนคุณแค่นี้แล้วกันนะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากค่ะThank you.
คุณสมพงษ์นี่เองครับถ่ายสวยมากนะครับที่ไหนแล้วเนี่ยไปกระบี่มาอ๋อผมนึกแล้วเป็นกระบี่ขอบคุณมากนะครับขอบมากครับเฮ้ยเอ็งหายไปทั้งคืนวะโทรไปที่บ้านก็ไม่มีคนรับนี่พี่ฉันเจอนะเฮ้ยเจออะไรฆาตกรรมเฮ้ยฆาตกรรมในรถแท็กซี่ฉันนะนี่นี่เอ็งเป็นอะไรฮะเป็นอะไรวะนี่พี่ฉันต้องช่วยเธอฉันต้องช่วยเธอเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องยนต์เก่าที่ลูกค้าเซียนคงสั่งมาไปถึงไหนเรียบเรียบร้อยแล้วค่ะเออแต่มีเอกสารชิ้นเนื้อค่ะที่เขาส่งแฟกมารถของเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะทำไงดีคะเออลึกก็ไปจัดการอย่างที่เคยทำมาแหละค่ะเดี๋ยวอ้วจะออกไปข้างนอกก่อนเออมีอีกอย่างนะระหว่างที่ว่าไม่อยู่นะเอกสารในตู้เนี่ยมันสำคัญมากถ้าใครมาถามอะไรอย่าให้ใครยุ่งเล็กขาดเลยถ้ามีอะไรเลื่อนกระจกเอาไว้จนกว่าอ้วนจะมาเข้าใจนะคุณน่าจะหรอว่าเธอถูกฆาตกรรมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับในรถแท็กซี่คันนี้จริงเราก็ภาวนาอยากจะปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสรภาพนะแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอทั้งหมดบ่อยจังนี่ฉันถามว่าเฮียตรงอยู่ไหมเฮียไม่อยู่มีอะไรคุยกับฉันก็ได้นี่ดีงั้นช่วยบอกฉันหน่อยว่าแท็กซี่คันนี้ก่อนที่จะตกถึงมือฉันเนี่ยใครเป็นเจ้าของมาก่อนอะไรกันนักหนาพี่น่ารำคาญจริงเลยถ้าเกิดมีปัญหามากนะก็ขายมันซะสินี่ไม่ต้องนอกเรื่องได้ไหมฉันแค่อยากรู้ใครเป็นเจ้าของมาก่อนแค่นั้นเองฉันไม่รู้เธอจะไม่รู้ได้ไงเธอเป็นเลขาเขานี่เอ้าก็บอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้สิแล้วถ้าเกิดไอเนี่ยพอจะทำให้รู้อะไรได้บ้างไหมห้องนู้นอะไปสิตรงไหนพี่อยู่ในตู้ค่ะไปเลยไหนครับจ้าเดี๋ยวเฮียมาจะแย่เยอะขนาดนี้อ่ะนั่นน่ะสิคุณฉันปาอะไรหมดเนี่ยเสร็จยังคะไปเร็วหน่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะ
ดูจากประวัติแล้วเปลี่ยนมือมา3คนแล้วนะคะทำไมมันชื่อมีธุระอะไรก็ว่ามาดิพี่รู้จักผู้หญิงในรูปนี้ไหมพวกแกต้องการอะไรต้องการความจริงไงพี่บอกฉันมาก่อนพี่รู้จักเขาไหมแกมันเลอะเทอะพี่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะตั้งแต่ฉันซื้อรถคันนี้มาฉันเจอเหตุการณ์อะไรมาตั้งมากมายฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่พี่ไม่เคยบอกฉันสักคำเลยนะว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นคันเดียวกับที่พี่ใช้เมื่อ7เดือนก่อนที่พี่จะเลิกแล้วมาทำร้านนี้ไอ้บ้าไอ้พี่ทำอะไรเขาอะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหรอพี่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องกลับไปก่อนเถอะป่ะได้ไปได้บอกความจริงมาก่อนสิไปฉันกลับก่อนช่วยฉันนะไปไปพี่รู้อยู่แก่ใจนะพี่ไม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 
พาฉันไปไหนปล่อยฉันฉันไม่ไปแกนี่เกิดได้แล้วนะปล่อยฉันทิ้งตัวทิ้งตัวปล่อยฉันI'm sorry.